ปล่อยให้แฟนๆต้องรอนานนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ11โมงตามเวลาไทยก็ปล่อยออกมาตามนัดนะคะสำหรับซิงเกิลที่เป็นโซโล่ของลิซ่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็ติดตามนะคะผ่านทาง Instagram ของเธอมาตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วกับเพลงลาลิสานะคะใครที่ดูมิวสิกวิดีโอแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะแต่ต้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์อีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยออกมาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะคะก็มียอดผู้เข้ารับชมในมิวสิกวิดีโอเพลงลาลิสานะคะทะลุ1ล้าน6แสนวิวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ทำให้วันนี้มีการติดแฮชแท็กลิซ่ารวมทั้ง Today is Lalisa Day ค่ะขึ้นเทรนด์อันดับ1ของ Twitter นะคะวันนี้ Workpoint Today ค่ะพาย้อนดูกว่าจะมาเป็นลาลิสากันค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เป็นลาลิสาเดย์ค่ะก็จะตรงกับชื่อเพลงที่ลิซ่าเพิ่งจะปล่อยออกมาล่าสุดนะคะก็คือลาลิสานั่นเองค่ะซึ่งลิซ่าถือว่าเป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวจาก YG Entertainment ที่ปล่อยเพลงออกมาล่าสุดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันบางคนเขาก็เริ่มไป cover นะคะคือไปสั่งตัดชุดให้เหมือนกับชุดบางส่วนที่ลิซ่าปล่อยออกมานะคะแล้วก็เป็นชุดสีแดงบ้างเป็นการทำผมบ้างให้คล้ายๆกับลิซ่านะคะวันนี้11โมงตามเวลาไทยก็มาตามนัดนะคะสำหรับลาลิสาค่ะสำหรับเพลงลาลิสานะคะก็คือชื่อจริงของสาวลิซ่านั่นเองค่ะที่ก็ตรงตัวเลยนะคะแสดงถึงความมีพลังการแสดงออกความมั่นใจของลิซ่าทุกอย่างเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาใน MV เพลงนี้นะคะแล้วเราจะได้เห็นกลิ่นอายความเป็นไทยในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยค่ะสำหรับเพลงนี้ก็มีท่อนที่หลายคนบอกว่าติดหูไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับท่อนที่ร้องว่าเซนลาลิซ่าเลิฟมีซึ่งก็ยังร้องไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าไปฟังเพลงเนี่ยนะคะก็พอจะฮัมได้แล้วนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานติดหูทุกคนร้องตามได้อย่างแน่นอนนะคะเพลงนี้ค่ะก็จะเป็นเพลงแนวฮิปฮอปนะคะที่เหมาะกับลิซ่าเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นการผสมผสานโบว์บรัสริฟนะคะในจังหวะดินามิกที่แต่งโดยเท็ดดี้24และเบเกอร์บูมค่ะขณะที่เนื้อเพลงนะคะก็ถูกเขียนโดยเท็ดดี้และเบเกอร์บูมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งลิซ่านะคะเปิดเผยในงานแถลงข่าวถึงเหตุผลที่เลือกตั้งชื่ออัลบั้มว่าลาลิสาค่ะบอกว่าฉันอยากจะแสดงด้านที่เจ๋งที่สุดของตัวเองผ่านอัลบั้มและฉันอยากจะแสดงตัวตนของฉันลาลิสาอย่างที่ฉันเป็นนั่นก็คือสาเหตุที่เลือกใช้ชื่อของตัวเองเป็นชื่ออัลบั้มเลยนะคะโดยอัลบั้มลาลิสาค่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะ2เพลงด้วยกันเพลงแรกก็คือลาลิสาที่เพิ่งจะปล่อยออกมานะคะและเพลงที่2ค่ะมีชื่อว่ามันนี่นะคะลิซ่าได้มีการกล่าวถึงซิงเกิลนี้ค่ะว่าจะเป็นเพลงฮิปฮอปที่สามารถฟังได้แบบเพลินๆซึ่งลิซ่าบอกว่าทันทีที่ได้ยินเพลงนี้ฉันก็อยากจะร้องเพลงนี้จริงๆนอกจากนี้นะคะตอนที่ลิซ่าถูกถามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังในการประสบความสำเร็จในการเดบิวต์โซโล่อัลบั้มเนี่ยนะคะลิซ่าค่ะก็บอกว่าแทนที่จะเน้นที่อันดับฉันหวังว่าผู้คนจะเห็นว่าลิซ่าก็มีด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าฉันทำให้บลิงมีความสุขกับเพลงและการแสดงออกของฉันได้ฉันก็พอใจแล้วและแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าลิซ่าจะไม่ได้คาดหวังเรื่องอันดับนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของลิซ่าก็ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยยอดสั่งจองอัลบั้มล่วงหน้ากว่า 700,000 ก๊อปปี้ทั่วโลกภายในเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นและล่าสุดวันนี้นะคะทางค่าย YG ค่ะก็เปิดเผยว่ายอดสั่งจองล่วงหน้าทะลุ 800,000 ก๊อปปี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดสำหรับศิลปินหญิงเดี่ยว K-POPหลังจากที่เปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกแล้วนะคะหลังจากนี้ลิซ่าก็จะไปแสดงซิงเกิลเดบิวต์ของเธอค่ะกับเพลงลาลิสาเป็นครั้งแรกในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะตามเวลาในเกาหลีใต้สำหรับซิงเกิลเดี่ยวนะคะของสาวๆ Blackpink ค่ะก็ย่าเชื่อว่าแฟนๆ Blink ก็ติดตามกันมาตลอดอยู่แล้วนะคะหลังจากที่คนแรกเปิดตัวไปในปี2018นั้นนะคะก็คือเจนนี่นั่นเองค่ะกับเพลงโซโล่นะคะก็บ่งบอกถ่ายทอดความเป็นเจนนี่ได้ดีมากๆและทุกคนก็เต้นตามกันได้นะคะตั้งแต่เพลงโซโล่ซึ่ง
ตอนนั้นก็ฮิตมากๆเช่นเดียวกันในเมืองไทยนะคะหลังจากนั้นค่ะคนที่2ที่เป็นคิวในการปล่อยซิงเกิลเดี่ยวนะคะก็คือโรเซ่ค่ะกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า R นะคะก็ปล่อยออกมาเพลงแรกก็คือเพลง On The Ground ค่ะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยเพลงก่อนนะคะซึ่งทั้ง2เพลงเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นโรเซ่ได้อย่างดีมากๆเลยนะคะตามมาด้วยลิซ่านะคะกับเพลงลาลิสาและมันนี่ค่ะหลังจากนี้จะเป็นคิวของจีซูนะคะซึ่งก็จะปล่อยออกมาเป็นคนสุดท้ายเชื่อว่าแฟนๆก็รอคอยเช่นเดียวกันดู MV กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาพูดถึงสิ่งที่ชาวเน็ตเขาให้ความสนใจใน MV ลาลิสาของลิซ่ากันบ้างค่ะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ปล่อย MV นี้ออกมานะคะคนเนี่ยก็เอาคำว่าลาลิสา Love Me ค่ะจากเนื้อเพลงไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตกันมากมายเลยนะคะแฟนๆก็จะได้เห็นลิซ่าในหลายคาแรคเตอร์มากๆสำหรับ MV ที่ปล่อยออกมานี้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในซีนที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยค่ะก็คือภาพที่ลิซ่าเนี่ยนั่งสง่าอยู่มีการสวมชฎาด้วยลุคผ้าไหมสีเหลืองทองสวยสะกดทุกสายตานะคะและฉากข้างหลังเนี่ยล่ะค่ะเป็นฉากปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นบ้านเกิดของลิซ่านั่นเองนะคะสอดแทรกเข้ามาด้วยสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของเธอได้อย่างลงตัวมากๆค่ะโดยเจ้าตัวนะคะก็คือลิซ่าค่ะเคยกล่าวเอาไว้ในงานแถลงข่าวบอกว่าฉันอยากให้ลาลิสามีความรู้สึกแบบไทยๆและชุดที่ลิซ่าใส่นะคะก็ถูกจับตากันเป็นอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่มิวสิกวิดีโอปล่อยออกมาไม่นานนะคะก็ทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังชุดผ้าไหมไทยค่ะอย่างคุณหมูอาซาว่านะคะดีไซเนอร์แบรนด์แฟชั่นไทยซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยอยู่แล้วเนี่ยก็มีการเปิดเผยภาพสเก็ตค่ะเป็นชุดไทยของลิซ่านะคะในมิวสิกวิดีโอตัวดังกล่าวค่ะแล้วก็ระบุนะคะว่าชุดดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นพิเศษสำหรับลิซ่าโดยเฉพาะนะคะเพื่อที่จะสวมใส่ในซิงเกิลแรกเป็นชุดเสื้อลายเดี่ยวแต่งเคปยาวและกระโปรงสั้นจับเดรสผ้าไหมสีเหลืองโดยแบรนด์อาซาว่าเองก็ตัดเย็บจากผ้าไหมยกลำพูนลายพันจักรพรรดิยกทองประดับด้วยคริสตัลจากชวาลอฟสกี้ที่ปักด้วยมืออย่างประณีตสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้นะคะใน MV เพลงลาลิสาค่ะเราก็ยังได้เห็นอีกหนึ่งผลงานของดีไซเนอร์ไทยนะคะซึ่งก็เป็นเครื่องประดับแบรนด์สรันนั่นเองค่ะที่บ่งบอกถึงลุคของความเป็นไทยและเรื่องราวความเป็น Flower of Lisa ได้เป็นอย่างดีนะคะโดยดอกที่ทางดีไซเนอร์เลือกใช้ค่ะเขาเลือกใช้เป็นดอกพุทธซ้อนที่มีความหมายถึงความแข็งแรงสมบูรณ์และความเจริญมั่งคงตามแบบความเชื่อของไทยมีการออกแบบให้ช่อดอกไม้กำลังเจริญงอกงามและเติบโตอย่างไม่รู้จบสิ้นเพราะนั่นคือคำจำกัดความของคำว่าลิซ่าผู้หญิงที่จะเป็นตำนานและไม่มีวันหยุดนิ่งส่วนสร้อยสังวาลเครื่องประดับแบบไทยเดิมที่ได้มีการตีความมาจากดอกโป๊ยเซียนดอกไม้ที่มีความหมายถึงโชคโดยได้มีการออกแบบให้มีความสอดคล้องกับชุดไทยประยุกต์จากแบรนด์อาซาว่าแต่แน่นอนนะคะว่าทุกดีเทลค่ะที่ออกมาในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าก็จะต้องมีคนจับตามองเช่นเดียวกันนะคะอย่างกรณีของลิซ่าเนี่ยก็จะไปคล้ายกับกรณีของนักร้องชื่อดังอย่างเลดี้กาก้านะคะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยในปี2555ค่ะตอนนั้นเนี่ยเลดี้กาก้ามีการสวมชฎาและนำธงชาติมาผูกติดกับท้ายรถจักรยานยนต์แล้วนั่งซ้อนในขณะที่แสดงคอนเสิร์ตค่ะครั้งนั้นกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกับเลดี้กาก้าโดยระบุว่าการสวมมงกุฎและการนำธงชาติไทยมาติดที่หลังรถจักรยานยนต์ที่ใช้ประกอบการแสดงคอนเสิร์ตในขณะที่เธอนั่งบนรถจักรยานยนต์และสวมใส่ชุดบิกินี่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและกระทบต่อความรู้สึกของคนไทยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรายละเอียดกรณีเพลงของลิซ่านะคะก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่าฟีดแบ็กของลิซ่าค่อนข้างจะดีคนไทยได้เห็นการสวมชฎาปราสาทหินพนมรุ้งในมิวสิกวิดีโอระดับโลกแบบนี้ทุกคนก็รู้สึกดีนะคะแต่มีอีกฉากนึงค่ะที่คนเนี่ยไปจับตากันเหมือนกันนะคะก็คือฉากที่ลิซ่าเนี่ยเข้ามาในห้องค่ะแล้วก็แต่งตัวคล้ายกับเป็นตำรวจสาวข้างหลังเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มของแดนเซอร์ที่เขาใส่ชุดเหมือนกับชุดของกลุ่มที่เป็นผู้ควบคุมฝูงชนหรือว่าคอฝอซึ่งกำลังเป็นประเด็นทางการเมืองอยู่ณขณะนี้ค่ะบางส่วนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าที่เอาแดนเซอร์เนี่ยมาแต่งชุด
ควบคุมฝูงชนซึ่งจริงๆเนี่ยชุดแบบนี้ก็ใส่กันทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เมืองไทยกำลังมีประเด็นอ่อนไหวแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าเป็นการโรแมนติไซซ์ทำให้กลุ่มของคฟ.มีความรู้สึกเท่หรือฮึกเหิมมากไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยเขามีการสะท้อนฟีดแบ็กกันออกมาอย่างไรก็ตามค่ะต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลิซ่าเป็นคนไทยเราก็ควรจะยินดีกับความสำเร็จของเธอแล้วนี่ก็เป็นโอกาสในการที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่ชุดไทยเผยแพร่สิ่งสวยงามของประเทศไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักนะคะก็อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดอะไรมากนักเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะภายใต้ลิงก์นี้ค่ะแล้วก็ได้ดูมิวสิกวิดีโอแล้วรู้สึกชอบไหมกับเพลงนี้หรือมีอะไรที่อยากจะให้ Work Point Today ไปหามาเล่าเพิ่มเติมก็บอกกันเข้ามาได้นะคะ Work Point Today จะมาสรุปให้ฟังเช่นเคยค่ะ